รอง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691กับรายการสดๆนะครับที่พูดคุยตอบปัญหาเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์นะครับบรรยากาศให้ผู้ชมโฟนอินเข้ามารวมทั้งส่ง SMS เข้ามาได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับกับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับอ้าวไม่มีเสียงปรบมือมาโทรเข้ามานะครับที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS 482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกตอนในข้อความนะครับมาดูเรื่องราวของ SMS กันต่อแล้วก็เปิดสายอยู่นะโทรเข้ามาพูดคุยได้นะอย่าลืมคำถามเราแจกบัตรงาน24 Carnival ครับบัตรราคามูลค่า 1,000 กว่าบาทนะ 1,800 บาทต่อไม่ใช่บัตรใบละ100นะเออพี่ตู่ต้องบอกว่างานนี้นี่แบบพี่ตุ๊กกี้จัดเต็มนะแจกกี่ใบพี่ตู่แจกกี่ใบแจก10ใบฮะ10ใบนะครับแต่ว่าแจกทั้งหมด5รางวัล5รางวัลรางวัลละ2ใบจะได้ไปไม่ได้ไปคนเดียวไปคนเดียวก็เดี๋ยวจะเขินใช่ครับนะมาดู SMX กันต่อครับ PCX 150มือ2กับ Aerox มือ1ซื้อคันไหนดีครับโอ้โหทำไมถามเงี้ย Aerox มือ1 Aerox มือ1มันก็มือ1มันก็จ๊าบก็จบเลยก็จบนะพีเล็ก150มือ2เออแต่มันอย่างนี้พี่บอลมันอย่างนี้ครับคือ100ตัว150 PCX เนี่ยมันไม่ได้มีรุ่นเดียวนะตอนนี้ออกมามีตั้งหลายรุ่นแล้วหลายรุ่นนะครับตั้งแต่ปี53เนี่ย PCX ออกรุ่น125ถูกต้องไหมครับออก125มานะครับอันนี้เข้ามาถึงตัว150พี่ตัวแรก ZY แต่ตัวแรก KZY ครับตอนนี้มาตัวใหม่เนี่ยซึ่งเป็นตัวใหม่ตอนนี้มีตั้งแต่กุญแจ G Shutter ตัวนี้เปลี่ยนมานะครับแล้วก็ถอยมาแต่ถ้าเป็นมือ2เนี่ยมันก็ต้องเป็นรถที่ถูกผ่านมาแล้ว PCX มือ2ที่แบบแต่งเต็มเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเหรอคือตอนนี้จริงๆ PCX เนี่ยอาจารย์มีอย่างงี้เลยที่บ้านมี2คันเลยมี PCX คันนึงมี Nmax คันนึงคือ Nmax นี่เราเปรียบเทียบกับ Aerox เลยก็แล้วกันเพราะเครื่องยนต์มันตัวเดียวกันเนาะครับจริงๆแล้วเปรียบเทียบกันดู PCX เนี่ยขับเนี่ยเสียงมันจะออกกระหึ่มข้างในอะเสียงมันจะอูนานไปนิดนึงอูอะไรเงี้ยกี่ในซอยคนได้ยินเลยนะแต่ส่วน Nmax หรือว่าเครื่องยนต์ Aerox เนี่ยมันจะนิ่งนะแล้วจะเงียบแล้วขี่ในซอยมันแน่นอนเครื่องยนต์เขามีเทคโนโลยีเป็นเรื่องของตัววาปรผันด้วยใช่ใช่ครับตรงนั้นมันเลือกยากไหมบอกเลือกไม่เลือกยากแล้วผมก็เลือกเอา Aerox ใหม่แล้วก็มันใหม่ล่าสุดนะตอนนี้เจ็บแต่จบอาจารย์ก็เอา Aerox นะซื้อ Aerox ใหม่เนี่ยจบเลือกไหมอาจารย์เอา Aerox แล้วผมจะบอกให้ว่าเทรนด์มันกำลังมาตอนนี้ต่อไปเนี่ยวัยรุ่นจะกลับผมพูดเลยนะวัยรุ่นต่อไปเนี่ยเด็กแว้นทั้งหลายเนี่ยจะกลับมาขี่แอร์ล็อกกันหมดอ่ะใช่เพราะ PCX มันผมว่ามันเขาเรียกอะไรมันอิ่มตัวแล้วนะอิ่มตัวครับเพราะว่าตอนนี้มันก็มีกันทุกบ้านอยู่กันแล้ว PCX เนี่ยของมันต้องมีเลยนะทุกอู่ทุกร้านต้องมี PCX แต่ใช่ใช่มันเริ่มผมว่ามันเริ่มอยู่ตัวแล้วตอนนี้คนน่าจะทุ่มมาเบนมาทางนี้แล้วใช่มาจะมาแอร์ล็อกมา Nmax กันเยอะขึ้นใช่ก่อนหน้านี้เขาบอกว่า Nmax จริงๆแล้วมันก็รถที่แต่งสวยแต่ว่าทำแล้วมันไม่จบไงมันมีปัญหาเรื่องวาปรผันที่แต่งกันแล้วไม่แรงโมกันแล้วไม่แรงอ่ะใช่แต่ผมเชื่อว่าตอนนี้ก็มีหลายๆที่เริ่มทำวิ่งแล้วเพราะนั้นเดี๋ยวต่อไปมันก็ต้องมีของออกมาเพราะเครื่องมันตัวเดียวกันกับ Nmax ใช่เพราะนั้น Aerox มันออกมาในรูปทรงที่แบบสปอร์ตกว่ามันต้องใช่ใช่มันต่อไปด้วยในAirox มันอย่างนี้ด้วยพี่บอมเพราะว่าน้องคนที่ถามมาเนี่ยต้องดูสรีระแล้วหุ่นเขาด้วยเพราะว่าอย่าง Aerox เนี่ยจะเป็นรถที่ตัวป้อมๆนะเพราะว่าอย่างคนตัวสั้นเนี่ยก็ขับได้นะตัวเตี้ยนะแต่อย่าง PCX เนี่ยตัวยุ่งโย่งเนี่ยก็โอเคนะฟิลลิ่งก็โอเคก็รถมันแตกต่างกันจริงใช่ครับถ้าจะเลือกเป็น PCX เนี่ยก็ควรจะดูดีๆเพราะว่าส่วนมาก PCX เนี่ยจะเป็นรถที่แบบโมมาแล้วทั้งนั้นเลยรถแต่งทั้งนั้นนะวัยรุ่นแต่งวัยรุ่นทั้งนั้นเลยไม่แต่บางคนเข้าใจวัยรุ่นบางคนมองอย่างเงี้ยจบเลยทีเดียวไงซื้อทีเดียว PCX ไม่ได้แต่งเรียบร้อยไงไม่ต้องมาเสียเงินแต่งอีกแต่ว่าไปหารถแต่งก็ต้องดูดีๆนะใช่เอาแต่งภายนอกไม่ว่ากันนะอย่าไปเอารถโมอะไรรถโมเดี๋ยวไปขี่3วันพังใช่เพราะรถแรงอยู่อู่อยู่แล้วมันใช่ครับอยู่อู่อย่างเดียวนั่นแหละใช่ครับอาจารย์เลือกตัวนั่นนะครับตัว Yamaha Aerox Aerox ครับผม Aerox ใหม่จบทีเดียวเลยดีกว่าช่วยเลือกนะช่วยเลือกเอา Aerox นะเจ็บแต่จบอ่ะมา SMS ต่อไปครับพี่ออนครับมีเทคนิคในการจูนคบูรถพวกรถ4จังหวะบ้างไหมอันนี้เรียกให้เลยเรียกให้พี่ออนบอกเลยครับรุ่นไหนครับรุ่นไหนคือทุกรุ่นเลยป่ะทุกรุ่นเลยเอาภาพรวมแล้วกันกับรถ4จังหวะเอาภาพรวม4จังหวะมีครับมีเดี๋ยวอาจารย์จะตอบอย่างนี้ก็อย่างนี้แป๊บนึงพี่ออนคบู4จังหวะกับ2จังหวะมันต่างกันมั้ยต่างกันมันคบูมีหลายแบบมีคบูกลไกคบูไดอะแกรมนะครับ
หรือว่าแม้กระทั่งคบู2จังหวะมาแปลงใส่ใน4จังหวะก็มีคนทำมีครับมีแต่ว่าพื้นฐานในการจูนก็ไม่ต่างกันใช่มั้ยไม่ต่างครับการปรับจูนเหมือนกันปรับจูนเหมือนกันแต่ต่างตรงไหนรู้มั้ยครับต่างตรงที่น้องๆเนี่ยน้องๆที่กำลังหัดทำหัดโมดิฟายจูเนียร์เนี่ยรับแรทั้งหลายเนี่ยตามซอกหลืบเนี่ยครับผมใช้คำพูดนิดนึงนะเพราะว่าน้องๆที่อาจจะแอบทำหรือทำกันโมเนี่ยเดี๋ยวนี้อู่มีทุกซอยแล้วใช่เขาเรียกตามรับแรเขาเรียกสิอู่รับแรก็แล้วกันเนาะอู่น้องๆนี่หัดทำแล้วกันนะจริงๆเนี่ยมันต้องคำนวณซีซีก่อนครับรถซีซีเนี่ยเราต้องได้อย่างรถเนี่ยเราซีซีต้อง200สมมติรถเรา150ซีซีเนี่ยนมหนูเนี่ยครับยังไงมันก็ไม่เกิน150เบอร์ของเขาก็คือ 1.5 มิลเท่านั้นเองเมนน้ำหนูนะเมนเจ็ตนะส่วนไพลอตเนี่ยก็คือค่าคำนวณนะ 14.7 ต่อ1คือค่าคำนวณของอากาศก็คือน้ำหนูอากาศนั่นเองส่วนถ้าใครไม่เข้าใจในเรื่องของการคำนวณซีซีหรือคำนวณอะไรเนี่ยตอบไปถามอาจารย์ได้นะครับมีเบอร์ขึ้นอาจารย์สามารถตอบได้นะครับในรายละเอียดตรงนี้แต่ว่าในเรื่องของจูนคาบิลเอาเข้าเนื้อเรื่องแล้วกันจูนคาบิลเนี่ยเราจูนง่ายๆครับเราอันดับแรกเลยจูนเมนก่อนเมนหนาไหมบางไหมแล้วก็ต้องเช็ควัดรอบถ้ารถที่ไม่มีวัดรอบเราต้องใช้ความรู้สึกฟังเสียงความรู้สึกของเราเลยเราจูนเนี่ยเราเดินคันเร่งดูเนี่ยเดินคันเร่งเนี่ยคันเร่งเราเนี่ย120องศาเราบิดขึ้นไปเนี่ยได้ถึง100องศายังนะครับบิดปื๊ดขึ้นไปยังไม่ขึ้นคันเร่งเลยสะดุดละการสะดุดนั้นคือหนาหรือบางสังเกตง่ายๆเราเอามือจับที่ตัวคาบิลก่อนถ้ามันเย็นนะเป็นชื้นขึ้นมามากๆเนี่ยนั่นคืออาการของเขาที่หนาชนการหนาเนี่ยเราต้องเยอะเกินลดน้ำมันเมนเจ็ตลงให้บางก่อนพอเมนเจ็ตบางพอวัดรอบชนสุดแล้วเราได้วัดรอบที่แท้จริงมาแล้วนะสมมติเราจูนไปที่12,000รอบเนี่ยโอเคได้ละตัวเปล่าจูนสูง2,000รอบแล้วก็มาเช็คดูว่ารอบต้นรอบกลางรอบท้ายเนี่ยมันเฟ้อไหมพอเฟ้อเราก็มาบีบไพลอตลงนะครับแล้วก็คำนวณตามขบวนตามซีซีรถที่เราทำนั่นแหละเพราะรถเดิมเนี่ยจริงๆไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเดิมๆของเขาดีอยู่แล้วแต่ว่าพอเรามาโมดิฟายหรืออัพลูกหรือเปลี่ยนแคมชาร์ปหรือว่าเปลี่ยนกล่องไฟเนี่ยตรงนี้แหละจะมีกล่องเข้ามาเสริมถามว่าหลักการจูนมีไหมก็คือมีไส้กรองแล้วก็ควรปรับอากาศอยู่ที่ประมาณรอบครึ่งนะครับถ้ามีไส้กรองนะครับ2รอบครึ่งแต่ถ้าเปลือยกรองเนี่ยได้แค่รอบครึ่งนะนะตะกัวอากาศนะแต่ส่วนน้ำหนูเมนเจ็ตเนี่ยควรจะตระหนักถึงซีซีไว้ก่อนให้เรานึกเลยว่าซีซีรถเราเท่าไหร่นะครับ110ก็คือจะอยู่ที่เบอร์100นั่นแหละ100ถึง110เป็นเบอร์หลักนะครับแค่นั้นเองง่ายๆครับไม่ยากถ้าไม่เข้าใจโทรมาเลยเดี๋ยวอาจารย์บอกให้นะมีเรียนรู้คู่เซียนได้นะครับเรียนรู้คู่เซียนครับผมนะประมาณนี้ด้วยกันมีคนตอบมาอีกแล้วนะถูกได้ถูกแล้วในเนี้ยส่วนพึ่งจังหวัดลพบุรีครับพี่บ้านผมเองแหมจริงๆนะนี่ผมเสียดายไม่ได้ไปแต่ผมมีบัตรให้โอเคเพราะว่าผมติดไปสกลนครที่ตู่ไปสกลนครเหรอใช่ใช่อดเลยแล้วก็บัตร1,800นี่เขาให้อะไรบ้างเขาให้อะไรบ้างครับตู่พันแปดก็เข้าไปก็จะมีแบบว่ามีเป็นเต็นท์กลางมีที่พักให้เหรอไอ้พันแปดเนี่ยพันแปดเป็นนี่ต้องไอ้นี่ตาเต็นท์ต่างหากใช่ใช่เข้าไปในงานเนี่ยพันแปดพันแปดดูคอนเสิร์ตแบบว่าของคุ้มเครือวอร์เนอร์มิวสิกนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะแล้วก็เครื่องเสียงระดับโหเป็นหลายล้านอ่ะเพราะปีที่แล้วผมไปนะเครื่องเสียงแบบดีมากขนาดแบบอยู่ท่ามกลางคนขับ โหแบบเขาให้เสียงแบบเบสมาเป็นลูกเนี้ยในนะตัวราชบุรีหรือว่าในที่ส่วนพึ่งเนี่ยนะครับระยะทางมันตั้ง120กิโลนะ ถ้าเป็นสนามราชบุรีเนี่ยอาจารย์เคยไป127โลครับจากห้วยขวางไปสนามราชบุรีบอกระยะทางได้เลยถึงแยกโพธารามแล้วเลี้ยวเข้าไปแต่ถึงสนามนะแต่ว่าถึงที่จัดงานอาจารย์ไม่แน่ใจว่าเขาต้องเข้าไปทางบ้านคาใช่ครับบ้านคาถึงจะขี่ง่ายหน่อยเพราะตรงนั้นทางเขาทำแล้วแล้วก็ทางใหญ่แล้วใช่เป็นเลี้ยวขวาเข้าไปได้เลยนะครับมาดูนี่ก่อนพี่ครับพี่ครับแซด800อยากใส่ท่อคู่เหมือน88ระหว่างโบดิอัสกับ M4 อันไหนดีครับมันคนละคาแรคเตอร์นะแล้วจริงๆมันก็ไม่ได้แบบว่าผลิตมาเพื่อสัตว์800นะใช่ผมจริงๆสัตว์800ผมแนะนำไปทางไอ้พวกอาคาโปวิกหรือว่า AP Racing ไม่ดีกว่าหรออืมก็ไปตู่แนะนำเลยครับก็คือไอ้2ท่อเดวิลก็มีไม่ใช่เหรอใช่แต่ว่าอ๋อเขาอยากจะได้แบบเป็นท่อคู่ท่อคู่แบบ88ไงท่อออกคู่อ่ะท่อเขาอยากได้ท่อคู่พี่ตู่แบบ Evo อ่ะแบบดูคาติอ่ะไม่นี่ M4เสียงมันลั่นมากผมกลัวว่ามันเหมือนกับปลายมันไม่มีไซเลนเซอร์อะไรเลยพี่ขี่ไปนี่มันไม่ได้บอกว่าโดนตำรวจอย่างเดียวนะมันจะทำลายสดประสาทของเพื่อนร่วมถนนด้วยจะลั่นสนั่นหวั่นไหวเลยนะใช่แต่ก็เห็นหลายคนใส่กันอยู่นะก็แล้วแต่
แล้วแต่ชอบแต่ส่วนเรื่องเสียงเนี่ยมันเรื่องที่พูดยากอ่ะใช่ผมว่าอย่างแรกที่เอาก่อนว่าใส่แล้วมันวิ่งไหมเราไปหาข้อมูลในคลับแซ่800ก่อนว่าใครเขาใส่ท่อรุ่นไหนเนี่ยแล้วอัตราเร่งมันเป็นยังไงมันได้ต้นได้ปลายผมว่าอันนี้สำคัญกว่าอีกส่วนในเรื่องความสวยงามอยากจะใส่เป็นท่อคู่ผมก็เคยเห็นหลายคันเขาใส่กันนะก็ไปดูที่เขาใส่แล้วอ่ะแล้วสำคัญคือโอเคมันสวยแล้วลองหาทางปรึกษาคนที่ใส่ดิว่าเขาใส่แล้วเนี่ยอัตราเร่งเขาเป็นยังไ งไม่ใช่ว่าสวยอย่างเดียวต้องหาข้อมูลนะใช่ต้องหาข้อมูลพอสมควรด้วยเชื่อผมเพราะบางทีไปเอาครับผมไปเอาสวยงามอย่างเดียวใส่แล้วรถวิ่งไม่ออกดังแต่ท่อเสียงลั่นๆอย่างเดียวก็ไม่ได้แล้วมันจะมีผลกับเครื่องยนต์เราด้วยนะครับถ้าเครื่องยนต์เราอยู่ในขั้นมาตรฐานเนี่ยพอเราไปเติมท่อเติมอะไรเข้าไปโล่งเกินไปก็ไม่ดีมันมีผลเสียครับมีผลเสียมากๆครับก็คือจะบอกว่าไอ้ตัวท่อคู่2ตัวนี้ถ้าเผื่อว่าจะมีการใส่จริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบอยู่ดีๆไปใส่เลยก็ได้นะเพราะว่าไอ้ตัวของดูคาติเนี่ยเขาเป็นท่อคู่ก็จริงแต่ว่าเขาอ่ะมีแบบเขาเรียกผนังกั้นความร้อนเขาถูกออกแบบมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะแล้วคำนวณมาอย่างดีแต่ว่าคือถ้าไปใส่กับแซดหรือว่าตัวอื่นเนี่ยคราวนี้ไฟลิ่งของคุณอ่ะมีการป้องกันดีหรือยังใช่ไหมไปจนถึงไฟเลี้ยวและกันโคลนตัวนี้ต้องมีการดัดแปลงนะครับใช่ดัดแปลงดีไปใส่ได้เลยแต่เคยเห็นมีคนใส่อยู่ท่อคู่แต่เป็นคู่มันไม่ได้เหมือน88นะเพราะ88มันออกท้ายใช่ไหมออกท้ายคู่แต่อันนี้มันจะมีท่อคู่ที่ใส่เป็นซ้อนกันอย่างเงี้ยสัก800เนี่ยเคยเห็นแบบผ่านตาอยู่ลองดูครับคือเรียกว่าใช้ท่อที่เขาผลิตมาตรงรุ่นจะดีกว่าครับไอ้สองตัวนี้ผมไม่เคยเห็นผลิตมายังไงก็เน้นตรงรุ่นเน้นเสียงให้มันอยู่ในควบคุมของจลอแล้วกันนะมีเห็นก็โดนเรียกทั้งวันแหละใช่ครับเขาบอกพี่ครับผมสงสัย MT 09กับอะไรฮะ FZ 09 FZ 09คือต้องบอกว่าตัวนี้สเปคเครื่องกันไหมมันก็สเปคเครื่องใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าในเรื่องของรูปทรงแล้วก็เรื่องของตัวปีที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับมันออกแบบมาด้วยแนวเขาเรียกอะไรนี่ MT 09ใช่ไหม MT ครับผมตัว MT นี่คือเป็นรหัสใหม่นะครับที่ออกมาก็ตัวเนี้ยมันจะไม่โหดเหมือนกับตัว FZ ตัว FZ นี่ตัวเครื่องเขาเหมือนกับยังไม่ได้เติมแต่งอะไรมากคือมาแบบเป็นดิบๆทั้งนั้นเลยเอารูป FZ 09ดูหน่อยสิผมส่วนเรื่องราคาเอ้าเนี่ยพี่กอล์ฟมาอยู่เลยตัวดูราคาพี่กอล์ฟคอมเมนต์เรื่องนี้ไหนรูปอีกคันนึงขอรูปนี่นะครับต้องบอกว่ายามาฮ่านะฮะYamaha MT 09อยู่ที่ 453,000 นี่ FZ 09อ่ะครับผมนี่ FZ 09ครับครับแต่ MT ก็จะเป็นสไตล์ Naked ใกล้เคียงกันก็คือเหมือนกับของเจ้าแต่เครื่องมันคนละตัวนะเครื่องมันตัวมันติดกราฟในใหม่พี่ตัวเดียวกันไหมไม่มันก็บอเดียวกันป่ะใช่บอเดียวกันแต่ว่าเขาอาจจะหนีสเปคนิดนึงเนาะแบตเตอรี่ข้างในพาร์ทเอนจินมันมีรายละเอียดมากมายครับข้างในเพราะเดี๋ยวนี้เครื่องจะไม่ค่อยผิดหลายบล็อกนะน่าจะเป็นบล็อกใกล้เคียงกันแล้วก็ไปปรับกันที่กล่องรถรุ่นใหม่ๆนะเซตอัตราเร่งแตกต่างกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยใช่แต่สวยนะรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่นะพี่ตู่ครับ430,000ครับแต่สำหรับตัว MT นะ MT ตัว FZ ไม่มีข้อมูลครับผมนะเอสเมทต่อไปมีไหมอ่ะยังเมื่อกี้ก็มีตอบกันมาหลายคนสำหรับงานสวนผึ้งเดี๋ยวเราแรนดอมมาผู้โชคดีแน่นอนเอาเว็บ110เว็บ110ไอครับรถ 12,000 โลเวลาเครื่องเย็นตอนเช้าทำไมเอ่ยเว็บ110จอดไฟแดงจอดติดไฟแดงเราชอบดับครับพี่อ้นอ๋อตัวนี้มันเกี่ยวกับรถแสน12,000 โลใช่ไหมครับครับเป็นรถเว็บ110ไอใช่ไหมครับครับจริงๆตัวนี้ต้องถ้าเกิดว่ามีปัญหาในเรื่องของการจอดดับเนี่ยเราต้องเข้าศูนย์นะเพราะว่ามันมีการตรวจเช็คหัวฉีดนะครับเพราะว่าในกล่อง ECM เนี่ยมันต้องตรวจเช็คหัวฉีดด้วยเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีตกค้างหรือรถเราเนี่ยอาจจะเอียงมุมเอียงเราไม่รู้ตัวอาจจะเอียงไปซ้ายหรือเอียงไปขวาบางครั้งมันข้อมูลมันติดลบอยู่ถูกต้องไหมครับพอเราไปที่ศูนย์พวกเขาจะมีตรวจเช็คให้เราได้ตรวจเช็คไฟเอนจินว่ายังติดค้างหรือเปล่าอะไรหรือเปล่ามีปัญหาเราตรงนี้เข้าศูนย์ได้นะครับรู้สึกว่าศูนย์เขายังดูแลเราอยู่ถึง 35,000 โลใช่ไหมพี่ตู่ครับผมเข้าศูนย์นะครับผมแนะนำให้เข้าศูนย์รับประกัน3โลหรือ 30,000 โลคือโดยปกติมันก็ปกติจอดเฉยๆมันไม่น่าดับใช่ครับต้องเช็คก่อนว่ามีปัญหาอะไรใช่จริงๆแล้วถ้าเปิดเข้าศูนย์ก่อนเพราะมีเซ็นเซอร์เหมือนกันใช่มีเซ็นเซอร์ครับมีเซ็นเซอร์ตรวจจับตั้ง5เซ็นเซอร์
นะครับถ้ารุ่นใหม่ๆนี่5เซนเซอร์ถ้ารุ่นเก่าติดไฟแดงระดับนี้เช็คก่อนเข้าศูนย์อะไรง่ายที่สุดเข้าศูนย์แล้วกันนะครับเขาเสียบเครื่องไอ้นี่ก็รู้แล้วว่ามันตัวไหนมีอะไรตัวไหนมีปัญหาคือตัวไหนที่มันตกค้างตัวไหนที่มันมีคราบสกปรกอะไรไฟมันจะเตือนนะครับทีนี้มันมีอย่างที่บอกครับอาจารย์มีเล่มอยู่แต่ว่าไม่ได้เอามาด้วยวันนี้ถ้าจริงๆเอามาจะแจกให้ด้วยจะแจกให้คนไปดูกันว่ามันสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับผมอ่ะมามี SLS ต่อไปไหมฮะเอ้ยพี่แล้วอย่างนี้ถ้าเผื่อว่า มันเกิดรับประกันอ๋อใช่มัน12,000มันยังรับประกันอยู่รับประกันอยู่ครับ12,000ยังรับประกันอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วในเรื่องของหัวฉีดเนี่ยเขารับประกันได้มากกว่านั้นนะครับครับผมอาจารย์อ้นรับอุด EGR ลด CRF หรือเปล่าครับ CRF ยังไม่ได้รับครับผมเพราะว่าเทปที่แล้วก็ถามมาทีนึงแล้วอาจารย์ไม่ได้รับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นรายละเอียดตรงนี้มันต้องละเอียดนะครับครับผมเพราะว่าไม่ได้รับครับผมคนละแนวคนละแนวไม่ได้ทำแล้วไม่ใช่แนวใช่ครับขอเป็น KR ได้ไหมอ่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูเรื่องราวดีด้วยนะครับผมเรื่องราวดีของลูป71กันหน่อยครับกับสกู๊ปของลูป71ครับครับWe'll be right back.
Yeah.